เป็นสิวไม่ทราบสาเหตุช่วงนี้นะครับให้ระวังสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะครับคือหน้ากากนะครับหน้ากากเนี่ยถ้าเป็นหน้ากากบางยี่ห้อเนี่ยจะมีสารเคมีอยู่แล้วนะครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้มันจะซึมเข้าไปทำปฏิกิริยาทำให้หลายๆคนเนี่ยมีสิวบริเวณนี้ได้ครับตั้งแต่คางแก้มแถวๆนี้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่เป็นก็แนะนำอาจจะต้องนะครับเอากระดาษทิชชู่สักแผ่นหนึ่งเนี่ยซ้อนไว้ข้างในนะครับแล้วก็เปลี่ยนระหว่างวันเอาถ้าเริ่มมีเหงื่อนะครับหรือน้ำมันบนใบหน้าก็เปลี่ยนกระดาษทิชชู่เอาก็จะช่วยลดอาการการเกิดสิวนะครับกับอย่างที่2นะครับใช้เจลล้างหน้าที่ล้ำลึกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เวลาที่เราปิดหน้ากากมากๆเนี่ยโอกาสที่ผิวเนี่ยจะอุดตันได้ง่ายนะครับที่ผมใช้อยู่ที่คลินิกก็จะเป็น Infill Water Cleansing Gel นะครับใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าหน้าใสแล้วก็ไปขอทีมงานผมดูทางอินบ็อกซ์ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วผมว่าสิวไม่ใช่น่ากลัวเนาะสิวจริงๆมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่ที่เรากลัวกันก็คือเรากลัวรอยแผลเป็นหลุมสิวนะครับกลัวสิวอักเสบเป็นหนองหรือว่ากลัวที่จะมีรอยดำบนหน้ามากกว่านะครับดังนั้นวิธีการนะครับเราต้องรีบรักษามันอย่างถูกวิธีนะครับอันแรกเลยสเต็ปแรกนะครับก็คือล้างหน้าให้เอี่ยมนะครับอันที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดว่าเป็นจากแมสจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับลองพิจารณาดูที่ว่าลองเปลี่ยนยี่ห้อแมสซิสิวเนี่ยมันหายไปไหมนะครับอันที่3คือถ้าสิวขึ้นเมื่อไหร่ให้ทาครินด้าเจลตำแหน่งที่มีสิวเช้าและเย็นหลังหน้าพอทาครินด้าเจลเสร็จปุ๊บก็ทาแอคเน่ครีมเบอร์0ก็ได้ครับก็แต้มลงไปนะครับใครอยากดูตัวแอคเน่ครีมก็ขอดูจากทีมงานนะครับในอินบ็อกซ์ละกันนะครับถ้าเกิดเราทำแบบนี้ผลสุดท้ายสิวที่อักเสบเนี่ยมันจะยุบลงถ้าเกิดเป็นหัวมันก็จะขึ้นเป็นหัวที่หลุดง่ายหรือว่าเราสามารถกดสิวเองได้ง่ายโดยที่ไม่ทำให้เกิดรอยดำรอยแดงดังนั้นอย่าทำให้สิวมันเรื้อรังนะครับถ้าสิวมันเรื้อรังเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวสิวเนี่ยมันจะทำให้เกิดหลุมได้ง่ายทำให้เกิดแผลเป็นหรือรอยดำรอยแดงได้ง่ายนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับช่วงนี้อยากให้ทุกคนนะครับดูแลอย่างดีนะเพราะว่าผู้หญิงสวยบางทีเนี่ยน่าจะมาหมดกันด้วยเพียงเพราะว่านะครับใส่แมสบ่อยๆแล้วสิวขึ้นครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ